กินเปลี่ยนชีวิตซีซั่น2กลับมาพร้อมกับสาระความสนุกที่จุใจยิ่งกว่าเดิมทั้งเรื่องเคล็ดลับการดูแลสุขภาพออกกำลังกายกับบรรดาเหล่าเซเลบซุปตาร์ที่ต้องเจอกับภารกิจสุดมันพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนชีวิตไปกับเรากินเปลี่ยนชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่รายการกินเปลี่ยนชีวิตกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะกระแสฟุตบอลตอนนี้ฟุตบอลไทยเรานี่แรงมากนะคะและแน่นอนค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เราก็เลยต้องมาแนวนั้นค่ะเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยขวัญใจมหาชนขอเชิญคุณมิก้าชูนวลศรีค่ะเชิญเลยครับคุณมิก้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่หน้ามืดเหนือเดี๋ยวนะเป็นลมเลยเหรอครับจะไม่ให้แบบบอลไหวได้ยังไงคะเขาเนี่ยนอกจากจะฮอตนอกสนามนี้นะคุณผู้ชมในสนามเนี่ยเขาก็ร้อนแรงไม่แพ้การฝีมือการเตะเขาเนี่ยถึงขั้นทำให้โค้ชทีมชาติไทยโค้ชซิโก้นะคะดึงตัวเข้ามามาเป็นทีมช้างศึกของทีมชาติไทยรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับเพราะผมอยู่ที่เมืองไทยตั้งแต่เด็กแล้วก็ฝันว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพไม่ได้นึกว่าสักวันเราจะได้เตะให้ทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นฝันที่เป็นจริงก็ต้องแบบเสียสละหลายอย่างฝึกซ้อมในสนามด้วยใช่ครับนอกสนามด้วยการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันการกินเห็นมิก้าบอกว่าเมื่อสักครู่ต้องมีวินัยเรื่องการกินด้วยใช่ครับได้ข่าวว่าการกินเป็นมื้อเนี่ยต้องยังไงนะครับตื่นมาตอนเช้าเนี่ยผมก็จะกินมิวสลี่นมกล้วยบางวันอาจจะกินแบบไข่ต้มด้วยเราเป็นนักกีฬาอาชีพเราก็ต้องพยายามกินโปรตีนได้เยอะเพื่อไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อแล้วพออาหารเที่ยงก็คือจะกินอะไรเยอะๆหน่อยเพราะเราเพิ่งซ้อมมาเราจะเน้นพวกโปรตีนพวกแบบไก่เนื้อปลา3อย่างนี่คือสิ่งที่ผมกินประจำตอนเย็นก็จะกินพวกแป้งไม่เยอะครับตอนกลางคืนเพราะผมรู้ว่ามันไม่ได้ใช้อย่างเป็นนักกีฬาอาชีพเขาจะบอกว่าไขมันควรมีประมาณ 8% ถึง 12% คือถ้าต่ำไปก็ไม่ดีเพราะแบบเราจะแบบมันจะกลายเป็นเบิร์นกล้ามเนื้อคือแบบจัดให้มันสมดุลใช่ครับคุณผู้ชมครับแต่เห็นเราคุยกับนักกีฬามืออาชีพอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจะทำไม่ได้นะฮะอย่างมนุษย์ออฟฟิศหรือว่าในคนที่ออกกำลังก็จะต้องเคยประสบอุบัติเหตุบ้างนะครับหรืออาการเจ็บปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวบ้างมันทำให้เราสะดุดและทำให้ชีวิตเราหยุดไปได้ดีเลยค่ะคุณหมอพอมิ้นเนี่ยนะคะเคยใกล้เลข3ไปทุกทีมิ้นยังไม่อยากเป็นเจ๊เฉยอ่ะคุณหมอมีทริคนะครับมิ้นเราจะมีเทคนิคที่เรียกว่าการกินอาหารเพิ่มความว่องไวให้ร่างกายครับโอ้โหเพราะฉะนั้นก็เป็นชื่อตอนของวันนี้เลยใช่มั้ยคะใช่แล้วครับนั่นคือการกินเพื่อเพิ่มพลังกีฬาแชมเปี้ยนสไตล์ครับอาหารที่เราเห็นตรงหน้านี่แหละครับทั้งหมดเลยครับมินมิก้าครับคืออาหารที่เรียกว่าอาหารว่องไวครับเป็นสูตรอาหารที่นักฟุตบอลระดับซุปตาร์ระดับโลกท่านหนึ่งเลยเขาคือคริสเตียโนโรนัลโดครับโอ้ยนักกีฬาในดวงใจหนึ่งท่านเลยนะคะในอาหารว่องไวทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่ช่วยหลักๆตั้งแต่เรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อระบบประสาททำให้ว่องไวตั้งแต่หัวและตัวครับเหมาะสมกับนักกีฬาอย่างประเภทที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลงั้นจะเริ่มทำอาหารก่อนเลยชี้มาเลยว่าทานอะไรบ้างสลัดมีเลตัสป่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาแบบใบเขียวหน่อยไหมคะก็ดีครับซึ่งในผักเขียวเนี่ยจะมีวิตามิน B เยอะมิก้าชอบมะเขือเทศไหมก็ชอบครับแต่ชอบแบบเชอรี่มิก้าชอบเชอรี่ทอมาโต้เราได้แล้วเต็มไปด้วยมะเขือเทศมากมายเดียวนะมิก้ามิ้นพี่ว่ามันดูแห้งๆแห้งๆมากเลยครับเวลาที่เราอยากจะทำให้เครื่องยนต์อะไรก็ตามมันไวขึ้นเนี่ยต้องหยอดน้ำมันใช่ไหมเหมือนกันเลยแล้วแต่เราก็ต้องเติมน้ำมันน้ำมันมะกอกน้ำมันงาสิ่งสำคัญที่ต้องเติมในสลัดอย่างนึงครับน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ extra virgin olive oil ที่แนะนำน้ำมันงาครับเราใส่ไปนิดเดียวก็พอแต่มันจะได้กลิ่นหอมไปทั่วทั้งแบบทั้งจานได้เกล็ดแล้วถ้าให้มิก้ากินแต่ผักอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีขุมพลังที่เอาไปใช้ประลองแข้งในสนามนะมิ้นต้องมีโปรตีนอะไรสักอย่างถูกต้องมิก้าพูดได้เยี่ยมมากเลยงั้นเราเริ่มอันนี้จัดจานก่อนครับพี่มิก้าเลือกสลัดน่ากินมากเลยนะมีสีตัดกันดีเพื่อให้อาหารว่องไวของเราสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องมีโปรตีนว่องไวด้วยครับเรียกง่ายๆว่าซีฟู้ดเนื้อปลาเนื้อปูกุ้งหอยในเนื้อปลาในเนื้อกุ้งในเนื้อปูเนี่ยนะครับหรือหอยด้วยเนี่ยที่ไม่มีน้ำมันมันจะมีวิตามินที่ช่วยให้ว่องไว B1 B2 B3 B6 B12 พวกนี้จะอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยจำง่ายๆ B for brain และที่สำคัญเลยมิ้นมีการรู้ไหมว่าโรนัลโดเนี่ยเวลาที่เขาลงแข่งเนี่ยเขาบอกเลยนะเขาจะเห็นทางหรือว่าพิสัยของลูกที่จะไปเนี่ยจะไปทางด้านไหนเขาจะเห็นทางเลือกไปหลายๆทางเลยซึ่งอันนี้มาจากส่วนหนึ่งเลยครับคือสมองถูกครับคุณผู้ชมครับมีอีกอย่างนึงครับที่อยากให้เสริมนะครับนั่นก็คือไข่นั่นเองนะครับทานอยู่แล้วใช่ไหมไข่นี่คือของประจำของทุกวันครับได้เลยต้องมี
ไข่แดงเนี่ยจะมีไขมันดีอยู่ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็มีส่วนของไบโอตินที่ช่วยในเรื่องของสมองอีกแรงนึงมีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันดีในไข่ช่วยทั้งตัวทั้งหัวเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะแบบเร็วและแรงเลยครับเวลาที่มินทานสลัดนะมินว่ามันต้องเพิ่ม texture หน่อยธัญพืชถั่วเปลือกแข็งของพวกนี้เนี่ยก็เป็นอาหารว่องไวเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอใช่แล้วต้องเลยมิก้าชอบอะไรบ้างคือจริงๆผมชอบอัลมอนด์อยู่แล้วครับคืออัลมอนด์เป็นสิ่งที่ผมแบบคือจะกินแบบเล่นๆประมาณสักเที่ยงๆประมาณนี้คือประมาณอาหารว่างก็พยายามกินอะไรให้มีประโยชน์ก็เลยก็กินอัลมอนด์เป็นเล่นๆตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่คิดถูกแล้วครับเพราะในอัลมอนด์มีโอเมก้า6โอเมก้า3แล้วก็มีไขมันไม่อิ่มตัวด้วยครับเป็นน้ำมันที่ช่วยหล่อลื่นร่างกายครับให้ว่องไวคุณหมอคะได้ยินว่าอัลมอนด์เนี่ยเคยมีงานวิจัยนะคะทานอัลมอนด์1กำมือเนี่ยนะคะทุกวันเป็นเวลาทั้งหมด6เดือนติดต่อกันสามารถที่จะทำให้น้ำหนักเนี่ยลดลงได้ถึง 18% เพราะว่ามีการศึกษานะครับจาก City of Hope Medical Center หรือศูนย์การแพทย์นะฮะซึ่งมันมีส่วนของการคุมน้ำหนักได้แต่มันก็ต้องร่วมกับการคุมน้ำหนักอย่างอื่นด้วยนะครับมีลูกเดือยนะคะแล้วก็มีข้าวโพดโรยๆลงไปหน่อยแล้วข้าวโพดดียังไงคะคุณหมอข้าวโพดมีสารที่เป็นกลุ่มของลูทีนกับซีแซนทีนเพื่อให้ตาไวลูกเดือยจะเป็นส่วนของธัญพืชครับที่ช่วยในเรื่องของเพิ่มไฟเบอร์เพิ่มเส้นใยให้ด้วยจมูกข้าวสาลีนะครับซุปเปอร์วิตามิน B ที่รวมวิตามิน B ทั้ง1 2 6นะครับพวกนี้จะช่วยได้มากเลยสำหรับผมมาเป็นนักกีฬาผมต้องกินคาร์โบไฮเดรตไม่ว่าจะเป็นแป้งเป็นพาสต้าเป็นโปเตโต้เป็นข้าวข้าวพวกนี้เนี่ยเป็นข้าวที่เรียกว่ายังมีคุณค่าอยู่สูงใช่ไหมคะคุณหมอมากมายเลยครับในข้าวพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะมีวิตามิน E ที่สูงนะครับ B เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมีเยอะอยู่แล้วในข้าวนะถัดมาเลยครับมันจะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในสีม่วงของมันครับซึ่งในนักกีฬาเนี่ยครับเวลาที่ออกกำลังเวลาถ้ามันเกิดเจ็บขึ้นมาหรือว่าบาดเจ็บขึ้นมาเป็นไงฮะเรื่องยาวไหมครับสมมติสำหรับพวกเราร่างกายมันสำคัญสุดแล้วเพราะมันต้องใช้ร่างกายถูกเลยฮะอาหารพวกนี้สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บมันช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมได้ด้วยคือถ้าผมไปร้านอาหารที่ไหนจะมีข้าวกล่องอะไรเงี้ยผมก็พยายามจะกินมากกว่าข้าวกล่องใช่ไหมครับคือผมรู้ว่าบราวน์ไรซ์ที่เมืองนอกคือเป็นสิ่งที่เฮลตี้นะเฮลตี้กว่านี่แหละเป็นความภูมิใจของคนไทยครับมิก้าที่เรามีข้าวที่ดีเป็นข้าวที่ไม่ช่วยต้านชราอย่างเดียวแต่ช่วยในเรื่องของสุขภาพให้ว่องไวทั้งหัวและตัวด้วยและแล้วคุณผู้ชมเราก็ได้อาหารว่องไวมาแล้ว1มื้อด้วยกันอยากชิมไหมคะอยากชิมครับยินดีครับเดี๋ยวพี่เอาอาวุธให้นี่เราเลยครับมีข้าวด้วยนี่ครับมิก้าแต่ว่าเราจะได้กินหลายรอบเลยล่ะทำไมครับเราจะมีอีกหลายช่วงที่มิก้าจะต้องชิมอร่อยจริงๆมีนั่นแหละครับคือวิตามินที่แพ็คอยู่ข้างในเลยไม่ได้อร่อยอย่างเดียวแต่ช่วยให้แบบวิ่งได้คล่องแคล่วว่องไวขึ้นด้วยเท่าที่ดูนะครับทั้งหมดนี่นะมันเป็นอาหารว่องไวหมดเลยแต่ว่าอยากเลือกแบบที่คุณผู้ชมหาได้ง่ายๆนะฮะเอาอย่างแรกไข่ก่อนง่ายที่สุดเลยค่ะใช่ครับไข่ก่อนอย่างที่สองครับเอาอาหารทะเลสักนิดนึงเป็นกุ้งแล้วกันครับดีเลยเหมาะเลยนะคะช่วงหน้าเราจะเข้าครัวแน่นอนแล้วใครที่ไม่เคยเห็นพี่มิก้าของเราเข้าครัวมาก่อนกลับมาเจอกันค่ะกลับมาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วหมอต้นฝากวัตถุดิบอะไรที่เป็นพิเศษมาฝากอีกหรือเปล่าครับวันนี้นี่เลยไข่แล้วก็กุ้งค่ะ oh. เป็น2วัตถุดิบที่จะช่วยเพิ่มพลังให้น้องเขาเอางี้แล้วกันผมเห็นซิกแพคของน้องเขาแล้วเนี่ยผมไม่อยากเอาอะไรมาบังซิกแพคจริงค่ะเพราะฉะนั้นเมนูนี้ต้องเป็นเมนูที่ลีนให้พลังงานประมาณ100กิโลแคลอรี่นั่นคือไข่ตุ๋นหน้ากุ้งครับขั้นตอนแรกนะครับปอกกุ้งก่อนเราจะปอกทั้งหมด4ตัวมาผมเอา2แล้วกันค่ะเราก็จะเอาหัวออกก่อนก็จับจับบิดบิดใช่นี่เป็นคนใต้ครับพี่คนใต้โตมากับทะเลแล้วใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่เด็กครับเอาหางออกด้วยครับหางออกด้วยนะคะเก็บเปลือกไว้นะฮะเก็บเปลือกไว้ด้วยคะจะนำไปต้มนะทำเป็นน้ำซุปเพื่อจะใส่ในไข่แล้วก็เปลือกกุ้งไปผัดนะจากนั้นใส่น้ำลงไปต้มเรียกว่าไข่ตุ๋นเนี่ยจะไม่ใช่เป็นไข่ตุ๋นแล้วมีกุ้งเฉยๆแต่มันมีรสชาติความนุ่มลึกของกุ้งอยู่ในนั้นเปลือกกุ้งเนี่ยมีสารที่เรียกว่าแอสตาแซนทีนมีพลังมากกว่าวิตามิน D ถึง100เท่านะมันช่วยดูแลผิวได้ดีมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาผ่าหลังกุ้งเส้นดำออกคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเราจะลองเอาแต่น้ำซุปก็อย่างนั้นนะคะเนี่ยสารสีชมพูที่ออกมากับน้ำเนี่ยก็คือแอสตาแซนทีนที่ทำให้ผิวสวยไข่นะเราก็ตีแบบไม่เอากาดเข้าไปเพราะถ้ากาดเข้าไปเนี่ยเวลาสุกแล้วมันจะเป็นรูข้างในคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าจะไม่มีการยกซ่อมขึ้นมาเพื่อตีเอากาดเข้าไปคุณผู้ชมดูนะคะดูมิก้าตีไข่ค่ะหายากนะภาพนี้ใช่หายากจริงๆครับบอกไว้เลยอ่ะโอเคตอนนี้ได้ที่เดี๋ยวจะมาคลองแล้วเราก็จะปรุงรส
นี้ผมจะใส่โชยุค่ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวจะแบบมันจะมีความรสชาติแตกต่างกันนิดนึงใช่แตกต่างนิดนึงครับแล้วก็เกลือป่นนิดหน่อยเพื่อความเค็มคือเราใส่ซอสพวกนี้เยอะไปสีมันจะเปลี่ยนใส่ลงไปนะครับเกือบแล้วมาถ้าจะให้เนียนต้องกรองเยอะเพราะมันทีมันมีเศษลิ้นไข่ขาวให้สุกก็แนะนำให้กรองก่อนนะคะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าชาวามูชิใส่ลงไปโอเคทีนี้เนี่ยเราเพาะฟองผัดออกเตรียมซึ้งนึ่งไว้แล้วนะครับ yes ไฟอันนี้นะครับอันนู้นครับเราจะใช้ไฟแรงที่สุด1นาทีแล้วก็เป็นไฟเบาที่สุด10นาที1นาทีแรกเราต้องการให้มันร้อนแล้วอุ่นเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆทำมันสุกโดยใช้ไฟอ่อนตลอด10นาทีนี่ก็คือไฟแรงใช่ไหมนี่คือแรงทีนี้เนี่ยเราจะจริงความเป็นญี่ปุ่นด้วยการใช้ผลไม้ญี่ปุ่นเพื่อจะทำให้สวยยิ่งขึ้นเนี่ยหลังจากแกะออกมาจากฝักแล้วเราก็จะแกะเปลือกบางๆที่คุ้มอยู่มันก็จะสีมันจะสะท้อนแสงมากขึ้นเราปรับอุณหภูมินะครับให้เป็นอุณหภูมิที่อ่อนง้างฝาง้างฝาไว้นิดนึงเอาล่ะเดี๋ยวเรามาละลายเนยนะฮะอันนี้ก็ไม่เยอะใช่ไหมครับไม่เยอะครับแล้วก็ขวดที่เราแกะไว้ลงไปคลุกได้รสชาติได้กลิ่นหอมของเนยด้วยเนาะใช่เดี๋ยวเรารอไข่แป๊บนึงครับเดี๋ยวเราจะมาผัดตัวกุ้งเพื่อตกแต่งข้างหน้าได้ค่ะนะครับก็ใช้2ตัวใหญ่ๆนี่ก็ต้องปลอกเหมือนกันไหมคะใช่แล้วครับโอเคแล้วก็เนยเล็กน้อยเหมือนเดิมทำง่ายนะบางอย่างไม่ต้องยากก็อร่อยเสร็จเรียบร้อยนี่คุณผู้ชมน่ากินมากเลยเราก็จะเอาถั่วลงไปนะครับเกลี่ยเนี่ยมีกล้าน่าทานไหมเปลือกเลมอนมันจะเพิ่มความหอมจริงเหรอครับนิดหน่อยกินได้ปะกินได้เพราะนิดหน่อยใหม่ทุกวันแล้วก็บีบด้วยเหรอนิดนึงก่อนเสิร์ฟหอมมากเลยครับนี่เนี่ยจริงได้กินจากตรงนี้เลยอ่ะจริงๆแล้วเมนูนี้เนี่ยฮะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่าความนุ่มไข่ตุ๋นเนี่ยก็ทำให้เด็กรับประทานได้คนสูงวัยก็รับประทานดีหนุ่มสาวก็ได้คุณค่าทางโภชนาการกันไปอยากชิมหรือยังครับอยากชิมแล้วครับมาพี่แจ๊คมาอาวุธมี2ชิ้นเองเอามาพี่ฟอนเองอ๋อเอาจุ้งไหมจุ้งข้าวปะอยากกินข้าวแล้วเต้ไข่ตุ๋นข้นเนียนนุ่มอร่อยใช่ไหมอร่อยจริงๆพี่สำหรับใครนะคะที่ชอบอาหารทะเลเนี่ยคงไม่พลาดกุ้งอยู่แล้วกุ้งเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยแล้วก็ให้ประโยชน์สูงด้วยแต่เชฟคะหลายๆคนเนี่ยกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลเพราะเขาได้ยินมาว่าคอเลสเตอรอลในกุ้งเนี่ยสูงกุ้งเนี่ยก็มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงเหรอคะถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกุ้งมีประโยชน์อย่างไรเราไปหาคำตอบกับดร.ชุติมาไวยสลายุทธนักวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรกุ้งเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดีถ้าเราทานกุ้งควบคู่กับผักกลุ่มอาหารที่มีไฟเบอร์สูงแล้วก็ออกกำลังกายตัวคอเลสเตอรอลเองก็จะไม่ใช่ประเด็นที่เราเป็นกังวลพลังงานทั้งหมดที่ได้จากเนื้อกุ้ง 90% เป็นพลังงานที่ได้มาจากตัวโปรตีนมีอะมิโนแอซิดทั้ง9ชนิดที่จำเป็นสำหรับร่างกายกุ้งยังให้สารอาหารอีกกลุ่มที่มีความสำคัญที่ไม่ได้ให้พลังงานก็คือเกลือแร่แล้วก็วิตามิน B โดยเฉพาะ B ที่เรียกว่า B ไนโตรเจนแล้วก็ B12 แล้วก็ยังมีวิตามิน E และวิตามิน A ด้วยกุ้งจะมีเซเลเนียมแล้วก็เหล็กช่วยให้เกิดการทำงานของระบบประสาทและก็สมองเป็นไปอย่างสมดุลกุ้งก็จัดได้ว่าเป็นอาหารที่ให้โปรตีนที่มีคุณภาพให้แร่ธาตุที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายด้วยคราวนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่ากุ้งมีโปรตีนที่มีคุณภาพให้แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายเห็นไหมครับว่ากุ้งเนี่ยก็มีประโยชน์ไม่ใช่แค่เฉพาะเนื้อนะครับแต่ตัวเปลือกก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันเรียกว่ากินได้ทั้งตัวเลยว่าได้จริงค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะกุ้งเนี่ยยังมีไขมันน้อยมากทำให้มีแคลอรี่ที่ต่ำเหมาะสำหรับหลายๆท่านที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่ด้วยนะคะซึ่งเข้ากับช่วงหน้าของเราค่ะเคล็ดลับการลดน้ำหนักของหมอต้นกับเทคนิคไฟจราจรที่สงสัยใช่ไหมคะว่าไฟจราจรจะมาเกี่ยวอะไรกับการควบคุมน้ำหนักง่ายๆช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะได้ชมกันค่ะในภารกิจพิชิตพุงค่ะ
ตอนนี้ก็มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็รุ่นพี่คือเลี้ยงไม่ได้ค่ะจะปรึกษาหมอต้นนิดนึงค่ะว่าจะมีวิธีการยังไงที่กินแล้วไม่ให้น้ำหนักขึ้นเวลาที่จำเป็นจะต้องออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆบ้างแล้วเพื่อนหมอต้นแนะนำด้วยนะคะตรงหน้าผมคืออาหารที่จำลองมาเหมือนกับในงานปาร์ตี้เลยนะครับเรามาดูกันครับว่าอาหารไฟจราจรทั้ง3สีตรงหน้านี้มีอะไรบ้างไฟจราจรสีเขียวนะครับจะเป็นการปรุงแบบสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการต้มนึ่งอบกุ้งต้มนะครับหรือว่าปูต้มนะฮะหอยนะครับรวมจนถึงปลานะครับปลาหมึกพวกนี้ที่ผ่านการต้มก็ถือว่าเป็นอาหารที่เป็นไฟเขียวนะครับถัดมาครับไฟเหลืองอาจจะต้องระวังจำกัดปริมาณเอาไว้ไม่ถึงกับห้ามนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าควรจะต้องมีขีดจำกัดนั่นก็คืออาหารที่ปรุงด้วยการผัดอย่างเช่นผัดผักรวมถึงการทอดแบบที่เรียกว่าเหมือนกับผัดเช่นข้าวผัดด้วยนะฮะนอกจากในกลุ่มที่2จะเป็นเรื่องผัดกับทอดแล้วเนี่ยนะครับก็คืออาหารย่างหรือปิ้งด้วยนะครับตรงหน้านี้เลยครับไก่ปิ้งไก่ย่างนะครับเป็นอาหารโปรดอย่างนึงเลยในงานปาร์ตี้บางทีผมก็ชอบครับไม่ได้ห้ามทานนะฮะทานในปริมาณที่พอเหมาะครับผมอาหารกลุ่มสุดท้ายที่หลายคนบอกว่าจะต้องห้ามไหมเป็นอาหารที่ต้องล็อกปากไว้เลยไหมอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นครับอาหารกลุ่มไฟแดงก็คืออาหารที่ทอดด้วยน้ำมันท่วมหรือชุบแป้งทอดยกตัวอย่างไก่ชุบแป้งทอดนะครับชุบเกล็ดขนมปังทอดเฟรนช์ฟรายนะรวมไปจนถึงพิซซ่าดูน่าทานใช่ไหมครับมีชีสมีไขมันโอ้แป้งด้วยนะครับครบทุกอย่างเลยทั้งหมดนี้เองครับคุณผู้ชมครับก็คืออาหารกลุ่มของไฟจราจรทั้ง3สีง่ายๆครับเป็นวิธีในการเลือกอาหารที่จะทำให้ทั้งปาร์ตี้บอยปาร์ตี้เกิร์ลนะครับไม่ต้องอดของอร่อยและยังสนุกและแถมยังได้สุขภาพด้วยครับไฟ3สีของคุณหมอต้นนะคะที่แนะนำมารู้สึกสบายใจขึ้นที่จะเลือกทานอาหารเวลาที่เราจะต้องออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆต้องขอขอบคุณหมอต้นมากค่ะช่วงหน้าพบกับท่าออกกำลังกายที่ช่วยให้ว่องไวเหมือนนักบอลช่วงของการเสียเหงื่อของรายการเราแล้วค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณมิก้าเขาบ้างผมเคยไปอ่านวิจัยมาเนี่ยว่านักฟุตบอลอย่างคุณมิก้าสามารถสควอตได้ถึง200กิโลกรัมเลยทีเดียวอาจจะมากกว่าน้ำหนักตัวตัวเองเนี่ย2เท่าเลยส่วนมากก็จะสควอตประมาณบอดี้น้ำหนักของตัวเองว่าประมาณ100กิโลประมาณนี้ครับคือนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วเยอะครับเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาฟุตบอลแล้วใช่ไหมแบบว่ากระชับกระชับยกตัวอย่างเนี่ยอย่างนักกีฬาฟุตบอลที่ทุกคนรู้จักกันคริสเตียโนโรนัลโดสามารถกระโดดได้ถึง8ฟุตเลยทีเดียวเพราะว่าความแข็งแรงของช่วงล่างเนี่ยสำคัญมากเหมือนกระโดดหม่งลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมแสดงว่าท่าออกกำลังกายที่โค้ชมิกกี้เตรียมมาต้องเป็นท่าของใครเสริมช่วงล่างความแข็งแรงของช่วงล่างผมมีทั้งหมด4ท่ามาฝากด้วยกันครับไปชมกันเลยค่ะผมมีท่าออกกำลังกายเซอร์กิตเทรนนิ่งครับเป็นยังไงคะเซอร์กิตเทรนนิ่งเซอร์กิตเทรนนิ่งก็คือการออกกำลังกายต่อกัน 4-5 ท่าแล้วก็มีการพักในช่วงระยะเวลาสั้นๆขอมาท่าที่1เลยครับไฮนี่ไฮนี่มาวิ่งอยู่กับที่เอาให้ขาสูงขึ้นมาคุณผู้ชมสูงขนาดเอวครับซาซูมิซาซูมิแต่หลังตรงไว้นะคะฮะไม่ต้องไม่ต้องแล้วเหรอไม่สองมันเร็วจังเลยมันเร็วมันเร็วซาซูมิพอไม่สองบริเวณสปอตฮึบลงสามสิบพี่ท่าที่สามเลยดีกว่าพุชอัพครับเอาพุชอัพฮึบลงครบสามสิบแล้วค่ะมายังมายังลงท่าที่สี่สี่แล้วหรอครับ Lunges Knee Drive ครับพร้อมไหมพร้อมสิมาท่าที่ธรรมดาแต่ว่าเราจะไม่ธรรมดาเพราะเราจะยกขามาด้วยปุ๊บลงมาโอ้ my god มาเป็นไงบ้างโอ้โหจริงเลยค่ะมิกกี้ท่าสุดท้ายแล้วมาสุดท้ายเลยค่ะ4ท่าไม่ใช่หรอคะ4ท่า5ท่าครับโอ้ body camber อยู่ๆก็เติมขึ้นมาแม่บอกกันเลยอันนี้ผมแถมให้มา body camber ครับทำอย่างนี้นะคะเหมือนแพลงนะคะอย่างนี้นะคะคแล้วยกขาขึ้นมาให้ติดอกอ่ะสลับกันสองข้างนะคะท่าท่านี้สี่ถึงหกรอบง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปหาคุณมิก้าละแต่เดี๋ยวครับเราจะทำทั้งหมดเนี่ยวน4ถึง6รอบรอบที่2เอาด้วยเหรอคะมา
ซาซิมิลงโอ้โหเรียกว่าเป็นไงครับได้เหงื่อจริงๆเลยใช่ไหมคะที่ทำกันไปช่วยช่วงขาจริงๆหมดแล้วคือตั้งแต่ช่วงล่างไปเนี่ยทั้งต้นขาต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังได้หมดเลยครับทั้ง4ท่าเนี่ยผมทำประจำอยู่แล้วครับคือเป็นสิ่งที่เรานักกีฬาฟุตบอลถ้าทำได้คือบอดี้เวทเราก็พยายามทำที่สนามกีฬาต่อจากนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่เรียกว่าตอบคำถามช่วงหน้าเจอกันค่ะคำถามจากข้างบ้านของเรามีอยู่ว่าการออกกำลังกายแบบฮิตก็คือการออกกำลังกายแบบที่เรียกว่าหนักสลับกับเบามันอันตรายหรือเปล่ามีข้อควรระวังอะไรไหมมันจะมีผลเสียอะไรกับร่างกายในระยะยาวหรือเปล่าก็อย่างชื่อมันบอกอยู่แล้วเป็นฮิต high intensity หรือว่า training ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยคือการที่จะเผาผลาญไขมันโดยการให้หัวใจการเต้นเนี่ยมีอัตราการเต้นที่สูงมากคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนอาจจะมีการเสี่ยงต่อการที่หัวใจเต้นสูงมากหรือว่าพวกข้ออะไรอย่างเงี้ยที่รับแรงกระแทกเร็วๆหนักๆไม่ไหวก็เหมือนอย่างเช่นคุณไปวิ่งก็อาจจะเริ่มจากเดินก่อนแล้วก็มาจ็อกกิ้งแล้วก็ไปสปรินต์ครับหรือว่าวิ่งเร็วๆการออกกำลังกายแบบนี้ครับมิ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องเข้มข้นแล้วก็หนักหน่วงมากอาจจะเกิดบาดเจ็บได้3ส่วน1นะครับหัวใจ2หัวเข่าก็ได้นะครับหรือ3ถ้าหนักจริงๆนะครับสมองหรือระบบประสาทก็เกิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับอาจจะต้องคอยระวังไว้ให้ดีฮะเหมือนที่โค้ชบอกแล้วก็คอยดูแลเรื่องสุขภาพที่สำคัญครับดูแลว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรพบอยู่ก่อนออกแบบ HIIT ด้วยครับเคลียร์ข้อข้องใจกันแล้วนะคะจะออกกำลังกายก็ต้องดูข้อจำกัดของตัวเองด้วยนะคะจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างที่ตั้งใจค่ะวันนี้ค่ะเราต้องขอบคุณคุณมิก้านะคะรู้สึกไงบ้างคะกินได้ทุกส่วนเลยครับวันนี้กินเพราะอะไรออกกำลังกายเพราะอะไรอย่างนี้อาจจะบางครั้งอาจจะไม่รู้อ่านทำอาหารด้วยนี่ครับเพราะแบบได้เรียนรู้ไปเยอะเลยครับใช่แล้วก็ขอบคุณเขาด้วยเพราะว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหลายคนในเมืองไทยเด็กไทยหลายคนก็อยากจะเป็นเห็นเขาเป็นไอดอลวันนี้ต้องขอบคุณมิก้ามากเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับนะคะครั้งหน้านะครับรายการกินเปลี่ยนชีวิตของเราติดตามนะฮะว่าเราจะไปกินเพื่อเปลี่ยนชีวิตใครชมได้ครับวันเสาร์หน้าครับวันนี้เรา4คนนะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าพบกับเก่งคัชยะปทุมวันไข่เคล็ดลับอาหารเพิ่มพลังสมองกับหมอต้นมาต่อด้วยเมนูไข่ที่ยิ่งกินยิ่งเพิ่มความจำกับเชฟอิ๊กแล้วมาฝึกการทรงตัวกลับสมดุลให้กับร่างกายกับโค้ชนิกกี้